ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายฮับฟังรายการสารธรรมยามแรงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดจังใหม่เชิญฮับฟัง ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กุณพ่อกุณแม่กุณครูบาอาจารย์กุณสินธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มฮักษาโูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูป ปกห่มหักษาปะออกแม่ออกศรัทธาดัานสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเทระพระเทลานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ครูบาอาจารย์ที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้เจริญพรศรัทธาญาติโยมตัณสาทุชนคนดีปวีแมววีนักสินนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิงจังหลายทุกท่านธรรมสวัสดี สวัสดีเมื่อค่ำยามแรงปะกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สองเดือนกันยายนพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือนสิบสองเนือขึ้นเจ็ดค่ำพร่ำว่าเป็นวันศุกร์ผุกนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันพระวันศีล เดือนสิบสองออก8ปดคำในวันพุกวันเสาร์สกันยายนวันนี้เป็นวันหอวันดาวันนี้เป็นวันเจ็ดคำวันพุกนี้เป็นวันแปดคำวันพระวันศีนมาปะญาติโยมท่านทัางหลายในรายการสารธรรมยำแรง รายการสารธรรมยำแรงดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนะวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดยังหม่มาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำในวันพุธแล้วก็วันศุก วันพปธนี้เป็นช่วงสนทนาธรรมกับท่านพระรูสุมเมรธธรรมเสวีปกติก็จะมีรายการวันพัดแถมวันในวันพัดอย่างตะวานี้นั่นก็ยกเวลาให้กับท่านสมชาติชาตาปัญโยอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีแล้วอาตมาภาพก็มาจัดรายการในวันศุกร์นี้ วันศุกร์นี้ก็อยู่ด้วยกันสองชั่วโมงแล้วรายการช่วงบ่ายสามนี่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นวันเสาร์ว,วันติดนี่บะมีก็แจ้งญาติโยมทั้งหลายตวยัวถ้าเป็นช่วงเจ้าตีสามนี่ก็มีทุกวันตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปอัตมาภาพก็รับผิดชอบในวันอาทิตย์วันจันทร์ วันการแล้วก็วันพุธเป็นบางวันบางวันก็กึ่งชั่วโมงบางวันก็ชั่วโมงส่วนเวลาเมื่อคืนสองทุ่มเป็นต้นไปนี่รับผิดชอบทุกวันพุธ้นเดือนแล้วก็วันพุธสุดท้ายของเดือนวันพุธ้นเดือนก็สองทุ่มปุตหน,นี่ก็วันที่เจ็ดกันยานี่ก็ มาปากันเวลาเมื่อคืนวันพุธเฉพาะวันพุดเมื่อคืนนะอันนี้แจ้งญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันแล้วบางเฮืได้ขาดแค่วเสียวเวลาก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับสถานีวิทยุที่เปิดได้ับสัญญาณน,นำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านบ่าว่าไกลว่าใกล้ อยู่ตังเมืองฝางก็รับฟังได้ที่ fm 100.25สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนาบ่าสาวาสำนักวิปัสนาในเมตตาปรมิธรรมของหลวงป่อพระรูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงป่อเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าวาดวัดพระบาทอุดม พร้อมกับพระคุณเจ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่อยู่เบื้องหน้าก็ดีอยู่เบื้องหลังก็ดีตลอดจนถึงปี่น้องญาติโยมตีคือการอุปธรภมร่วมกันบริจาคญาติโยมตั้งเมืองฝังตั้งแม่อาชัยประการอนุโมทนาบุญไปตีไหนกะได้กินได้ตานไปมาหาสู่กันอุ่นอกอุ่นใจหม่อนอกหม่นใจ ยายติยยมที่ฮับฟังตังในเมืองเจียงใหม่ก็หลายพื้นที่ครอบคลุมในตัวอำเภอเมืองแม่แตงแม่ริมสันไายโดยสเก็ตสาละปีหางดงข้ามไปถึงเวียงป่าเป้าแล้วก็ไปถึงตังลำปางก็ขออนุโมทนากับ fm 104.50 104.50สถานีวิทยุ เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยท่านอาจารย์พระรูสมุวิสุวัตวรกิจโจภูมินวยการสถานีตลอดจนถึงผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคทุกรูปทุกท่านมาตั้งใต้หน่อย ก็ตั้งแต่ห่างดงล่องใจมาห่างดงสรรปะตองแม่วางโดยหล่อปาอ่า้างอยดโยมฟังตังในเวียงปุ่นก็ได้อยดโยมไหลไปตี่แปดสิบเก้าจุดห้าศูนย์บ้านทุ่งเลดีโอบ้านทุ่งเลดีโอโดยป้อดมแปาเที่ยมวันพุทธวงแปดสิบเก้าจุดห้าศูนย์บ้านทุ่งเลดีโอ รับสัญญาณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสาถึงห้าโมงแรงขออนุโมทนาเมาเจ้าเกาอตีห้ถึงเจ็ดโมงทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุบันทุ่งเรดีโอตั้งแ่่้าลี่ล่องใจไปปากตังตาลี่เวียงน้องล่องบ้านหฮ่งจอมตองหับฟังได้ตีครึ่น วัดหวยตองชักเ8 7 5สิ้าคลื่อธรรมะของชุมชนโดยท่านพระครูวาปีวรมณิสต,ติตันได้อำนวยการเชื่อมสัญญาณเอารายการธรรมะรายการสะะาระภาคบันเทงิงเอาไปสู่ผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกหลังคาเฮือนแล้ววันที่สี่นี่ก็เหมือนว่าเป็นวันทาบุญ อายุวัฒนมงคลของท่านพระโควาปีวรมณนิตโดยวันที่4กันยายนนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายทังแม่เจม่มญาติโยมฟังที่คลื่นร้อยหกจุดสอง้าคนมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมตั้งอยู่ที่วัดบุปราลมตำบลจังเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ ท่านผู้ฟังทต่ตตดตามผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ก็มีหลายท่านแม่บุญยวงอาวรนแม่กันดาสีเน็ตแม่พัชรีปวงอินไหลแม่กองคำทิวงคำแม่กองคำทิวงแม่ทองคำแ,แล้วก็มีโรงเจสีพรอยสุภาศิริตอนใจมานีมีนะแม่สรินทิปบ,บุญเลิศแม่บันเย็นสำเนียก แม่ยมมัฒนาอัำพันดอกพิกุลแล้วก็มีจันจรัดแม่เรนูชัยวงอยู่สารปีฟังร้อยสีชัดเจนดีแม่จีแม่เอ้ยอีนอแล้วก็แํมแขมหลายผู้หลายท่านติดตามเข้ามาก็อนุมูทนาบาดตักได้อูไปหมดก็จะได้ก็จะเอา ข้อความที่ท่านพิมพ์มานั้นขึ้นตังหน้าเฟซนาไลายในช่วงที่าตมาพักก็มาฟังธรรมะกันญาติโยมวันนี้หฮื้อหัวข้อธรรมะว่าฟังธรรมดับทุกข์ฟังธรรมแล้วดับทุกข์จะได้เนี่ยญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทำความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นในโลกวันนี้นำเสนอหัวข้อว่าฟังธรรมดับทุก์พระรัตนใจเป็นที่เปื้งที่ระลึกของเฮาสิ่งอื่นที่จะเป็นที่เปื้งที่ระลึกของเฮาจะมาเสมอเหมือนพระรัตนตรัยนั่นก็คงบ่มีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮา ได้เข้าถึงสรณะภายในได้ปะได้หันได้ปิสูจน์แล้วว่าตีเป่งตีละลึกติดแด้นั่นมีอยู่สามอย่างนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้หูปินได้ยืนยันอย่างนี้จะนั่นญาติโยมเฮาจันทงหลายเฮาก็าควรจะยึดเอาพระรนตณัยเป็นตีเป่งตีละลึกของเฮา เป็นติเกาะที่ยึดของใจเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาคนตั้งหลายติ่ยังบกเคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีกะบ่หูจักสารณะ,ะนะอันยังเป็นสารณะ,ะนะสารณะอยู่ที่ไหนอยู่ตัดใดจะเข้าถึงได้โดวยวิธีการใด เมื่อบ่ได้ยินบ่ได้ฟังก็ไปยึดสิ่งที่ตัวเก่าเคยปะเคยหันมาสิ่งที่ตัวเองเคยได้ยินได้ฟังมาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นที่เปิ่งที่ระลึกฉะนั้นเวลาคนเฮาปะความทุกข์ก็จะหล่นเสาะหาที่เปิง่งไปหาตจนไม้ใหญ่ๆหญ่ที่แปลกแปลกไปหาหม่อนรอยไปหา จอมปวกบางทีถึงขั้นไปไหวสัตว์เดรัจฉานที่พิการขมีเน่งัวห้าขาจิ้งจกตุกแกเน่หมาสองหัวอันยังมูเน่ที่ออกมาแปลกๆอันยังมูนี้ก็ปากันไปกลับไปไหวไปปูจาถือว่าอันนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะอยัง พ่อบอกหูจักว่าที่เปิงติดแต้นั่นคืออันอยังอยู่ตินไหนเข้าถึงได้จะใดต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเก็ะหูจักว่าสารณะติดแต่นั่นคือรัตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เป็นตีเปิงตีละลึกของเฮาอย,ายติโยมทังหลาย บ่ได้อยู่นอกตัวบ่ได้อยู่บนฟ้าบ่าได้อยู่บนดอยบ่ได้อยู่ในต้นไม้บ่ได้อยู่ในสิ่งที่แปลกประหลาดที่ไหนแต่ว่าอยู่ในตัวของเราทุกคนเฮาเข้าถึงได้โดยวิธีการที่เขาแปลงจิตแปลงใจของเขาให้หนิ่งให้สงบเมื่อเขาเข้าถึงแล้วเฮาก็จะมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วเฮาก็ มีความปลอดภัยในการเดินทางในสังสารวัตรเมื่อเขาเข้าถึงรัตนตรัยอันมีพระพุทธปร,รมสงฆ์เขาจะเปลี่ยนใจตัวเก่าได้จากผู้ที่บังหูก็มาเป็นผู้หูจากผู้ที่ลับไหลก็มาเป็นผู้ที่ตื่นอยู่จากคนที่มีความทุกข์ก็จะมีความสุขจิตใจที่ขุนมัวเกาะ จะเป็นจิตใจที่เบิกบานอยู่ตลอดเวลาบอว่าเมื่อวันบอกว่าเมื่อคืนก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขบาหน้านิว้วคิ้วขมวดรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเตียวเป็นสุขจะทำมาหากินอะยังก็แล้วแต่ มีความอุ่นอกอุ่นใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เป็นคนยากจนเป็นตุกตะยังสุป,ปะพุทธกุธิเมื่อเข้าถึงรัตนใจก็มีความสุขมีความเบิกบานในสมัยพุทธกาลตั้นสุป,ปะพุทธกุธิเป็นคนจนเป็นคนตุกข์ยาก ้องเอวขอทานเปินกินตึงวันตึงวันบาดเจ้าแต่นั้นตัวเก่าก็เป็นโรคเรื้อนตวเวันหนึ่งคนตั้งหลายมาประชุมรวมกันเพื่อจะอาบน้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทุกกะ,ะคนนี้สุาพุทธกุติคนเนี้ยก็หันคนทั้งหลายมารวมกันเปินมารวมกันนักกันลาย สถานที่นั้นคงจะมีการตั้งโรงทานเปิ่นคงจะแจกอาหารทุกกระะคนนี้ก็ไปไปสู่ที่หันไปสู่ที่คนรวมกันหมู่มากในความหวังในใจของเขาก็เพื่อจะได้รับแจกอาหารพ่องแล้ววันนั้นบุญเก่าที่เคยทำมาในอดีตก็ ประจวบเหมาะส่งผลพอดีศรัทธาญาติโยมเ่าฮอเมื่อหันพระบุทธเจ้าตุกะจะคนนี้เขาหูซึกว่าใครฟังธรรมแต่เนอใครฟังธรรมใครนั่งโดยปุ่นคนต่างหลายนั่งเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเงียบสงบเฮาก็ใครฟังธรรมอย่างเป้น แต่เมื่อสำรวจตรวจตัวเองก็มาอายตัวเก่าเพราะว่าตัวเก่าก็เป็นโรคเลื่อนแต่งตัวก็มาเรียบร้อยมอมแมมก็ไปอยู่ตรงหน้ากบใดต้องไปนั่งตายปุ่นปุ่นไปอยู่ปุ่นสุดขอบปุ่นอย่าดมทังหลายเมื่อได้ฟังธรรมจากผู้ไดเจ้าแล้วตุกตะเขาคนนี้ก็เกิดความศรัทธา บอกกองเกิดความศรัทธาก่อนลงมือปฏิบัติที่ว่าลงมือปฏิบัตินั้นคือลงมือจะใดก็คือปล่อยใจตัวเก่าไปตามกระแสแห่งธรรมเทศนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจบธรรมเทศนาท่านก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันได้เข้าถึงรัตนะถึงสามอย่างนั่นคือประปุจธักะประมประสงค์ถึงแม้จะทุกข์ยากจน ในภายนอกแต่ว่าภายในเนิ่นร,ำร่ำรวยโดยอริยศัพย์มีความสุขอยู่ดังในใจนิ่งบาวันไว้บาครอนแคลนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพรนะรัตนตรัยมีความปรปับป่มปิติแล้วก็ไข่กลาบทูลพระเจ้าถึงความปิติของตัวเกา่าแต่ก็บิสมัติ เข้าไปถึงพระพุทธเจ้าใดคนหลายคนนั่งกันเต็มฮนใครไปไหว้พระพุทธเจ้าแต่เนอใครบอกว่าตัวเองเกิดศรัทธาตัวเองมีปิติจากนั้นเมื่อไปสู่วิหารในเวลาที่คนทั้งหลายนั่นปิกกันหมดแล้วในขณะนั้น้าวสกกะเทวราชพญายินต้องการจะลองใจว่า เขาเนี่ยมีความศรัทธาแต่กอเป็นผู้ที่เข้าถึงรัตนตรัยแต่กอมีความศรัทธางอนเง่นคลอนแคลนกอพญายินเจ้าสะกัเทวาราชก็ประทับยืนบนก่างอากาศต่อหน้าตุก,กตะคนนี้พญายินก็ตรัสว่าตัวเก่าเป็นคนทุกข์คนจนเป็นคนตุก,กตะเข็นใจ เาฮู้สึกอินดูท่านเหลือเกินเขาจะหือ้อทรัพย์สมบัติท่านอันหานับประมาณบ่ได้ขอเพียงแต่ฮื้อท่านบอกว่าพระพุทธธรรมพระสงค์บ่มีในโลกนี้แล้วเขาจะจ้างจะเอาเงินนับประมาณบ่ได้เนี่ยจ้างฮื้อท่านเลิกนับถือลัตตนตาไตเสียได้ก่อเนื่องจากตุกตะคนนี้ ได้เข้าถึงรันาตนตรัยแล้วหันรันาตนตรัยอยู่ในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เปินก็เข้าถึงอริยะบุคคลชั้นโต้นนั่นคือเป็นโสดาบันมีความสุขมีความหูแจ้งหันจริงก็มีใจมั่นคงในรันาตนตรัยมีความเชื่อมั่นศรัทธาบวันไหวน่ะ ก็บ่สามารถที่จะอู้ตามรมที่พระอินทร์บอกได้เพราะธรรมดาโสดาบันเปิ้นบากล่าวความเท็จก็เลยถามปิกไปว่าแล้วท่านเป็นไผ่เฮาคือพญาอินเมื่อฮู้ว่าเป็นพญายินท่านก็ตอบไปว่าบ่ว่าท่านจะเป็นพญาอินพญาพมเป็นไผ่อย่างใดก็บสําคัญ พอท่านบอกคู่ควรที่จะมาอูกกา้กับเฮาจงออกไปเสียห่างๆท่านมาอู้ก,กับเฮาอย่างนี้อู้ก,กับคนที่เข้าถึงรัตนาใจเนี่ยอู้ได้อย่างไดตัวเฮานี่มีจิตใจบบงอนแง่นคลอนแคลนในรัตนาใจพอเฮาเนี่ยเข้าถึงแล้วสณะติเปึงแล้วตัวเฮาก็ ใบใจค้นคัดสนบบใจค้นเข็นใจอย่างที่ท่านว่าเพราะเขาเป็นลูกของพระบุตรเจ้ามีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนั่นได้แก่อริยทรัพย์ทั้งเจ็ดได้แก่ศรัทธาศินหิริโอตระปสุตะจัขะปัญญาอันนี้คืออริยทรัพย์ทั้งเจ็ดเมื่ออริยทรัพย์ทั้งเจ็ดเกิดขึ้นกับภยัยพระบุทรเจ้าก็มันคงบุคคลนั้นถือว่าบัคัดสน ชีวิตบ่มีความว่างเปล่าเมื่อปัญญาอินได้ฟังอย่างอันภัญญาอินก็เสด็จไปที่ประทับของพุทธเจ้าแล้วกลาบทูลพระองค์ถึงเรื่องราวที่ได้โต้ตอบกับตุกตะที่มีชื่อว่าสุปาพุทธกุธิพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสกับเต้าสกะเทวราชว่าแม้จะมีเทวดาอย่างท่านเป็นร้อยเป็นพันกบสามาราที่จะไป บังคับจิตใจเหอสุปาพุทธกุติคนนี้เลิกนับถือรันตนไตยนั่นคงบ่ได้ขณะนั้นเองทุกตะก็มาถึงที่ประทับพระเจ้าพอดีด้วยใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานด้วยความสดชื่นแจม่มใสเพราะเข้าถึงความเป็นโสดาบันตัดสังโยชน์เบื้องจำได้สังโยชน์เบื้องจำสามตัวนี่ถ้าตัดได้ก็ได้เป็นโสดาบันนั่นคือ สกยาธิธิวิจิกิจฉาศิลปัตะปรมาตตุกตานี่กราบทูลพระเจ้าถึงการที่ตัวเก่าเข้าถึงรันตนนตมีติเปิงแล้วพระอ,องค์ก็ประหารสาธุกการในความมุ่งมั่นในรันตนนตของตุกตะคนนี้แล้วเขาก็กราบทูลลาโดยความป,ป่าเป่มปิติโดยความสุขสดชื่นเบิกบาน ตุกรกะเจ้าคนนี้ได้เป็นโซดาบันก็เพราะได้ฟังธรรมบุรธเจ้าถ้าว่าท่านบ่ได้อาบน้ำฟังธรรมก็คงจะบุญุจักว่าศรณะณติเปิงนั้นคือยังลตันตนาตยคือยังฉะนั้นญาหดโยมการที่เฮาฟังธรรมเป็นอัน,นิสง์ยิ่งใหญ่วันพวกนี้เป็นวันดีเป็นวันพระวันศีลเฮาทั้งหลายจะได้อาบน้ำฟังธรรม ปีนี้บ่ได้จัดสรรปั่นเวลาให้ครูบาอาจารย์เจ้าเปิ่นได้เต็ดทำเมื่อยตาโยมเขอฟังเนาะก็ต้องขออาภัยปีหน้าจะมาวางแผ่นใหม่ปีนี้มันกิจกรรมอัตมาามีหลายตั้งแต่โดยนั่งแก้วมาหลายๆอย่างมันบ่มีเวลาสุนทสุนันสปะอย่างกิจกรรมมันทีปีหน้านี่จะเบาบางหน่อยก็ก้่อยมา คือญาติโยมได้ฟังทำกันตลอดพรรษาวันจันทร์ถึงวันศุกร์สลับสับเปลี่ยนกันคู่บ้านจันทร์โตนในชั่วโมงชั่วโมงวันจันทร์มีสองชั่วโมงก็วันจันทร์ก็ได้ฟังสองโตนวันการสองชั่วโมงก็ได้ฟังสองโตนอย่างนี้นะาเนาะเป็นธรรมเมืองเป็นธรรมเมืองเห้ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันไว้โอกาสหน้าเนะะาะญาติโยมตั้งหายเนอะปีนากร การฟังธรรมเนี่ยมีอันนี้สูงบวชฟังธรรมเมืองต่คูบาจายนเปิลมาเตศเป็นธรรมเมืองก็ว่าญาติโยมฟังบรรยายแบบอาตมาอูนิเนี่ยญาติโยมอย่างที่นักปราชญ์บัณฑิตตั้งหลายแม่กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กฎรัดไว้เหมือนกันว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจฟังธรรมแล้ว ก็นับว่าเป็นบุญของเฮาที่เฮามีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเฮาถ้าเฮายังมองห้ว่าสรณะ,ะเป็นอย่างใดอยู่ทินไหนเนาะชีวิตของเฮาคงจะมืดมนแต่ถ้าเฮาหอ้ว่าสรณะ,ะติเป่งนั่นคือรัตนตู้ถึงวิธีปฏิบัติในการที่จะเข้าถึง หูบไดายกับบาดายเขาต้องลงมือปฏิบัติโดยบำเพ็ญบำนานเขาก็เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยญาติโยมเขาก็มาแอบน้ําฟังธรรมกันเนี่ยในวันพระวันศีลยังญาติโยมขอนี่ถือโอกาสจัดดีม,มีวันศีลเขาก็ได้ฟังธรรมบอกว่าเมื่อเจ้าบอกว่าเมื่อตอนบอกว่าเมื่อขำฟังกันตลอดทั้งวันทั้งคืน การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าว่าบ่ได้ปพระาศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตัวเก่าเป็นคนที่บ่มีสัมมาทิฏฐิก็ถือว่าการเกิดมานั่นสูญ,ญโยสูญเปล่าเพราะว่าบ่หูจักเส้นต่างการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องว่าอ,อยังที่เป็นสาระแก่นสารอ,อยังเป็นเป้เปาหมายสูงสุดของชีวิต ายิโยมตันผู้ฟังการที่หมูเฮาทั้งหลายเกิดมาได้ปะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเกิดมาเขาได้กินได้ตานห่วมกันเขาได้ทำบุญได้อนุโมทนาได้ยินข่าวสารที่หั่นที่นี่เขาได้ไหว้ได้สาววัดวาศาสนาได้สร้างได้แปลงนว่าเป็นโจกอันยิ่งใหญ่มหาศาลยิ่งกว่าการได้สมบัติ ของเจ้าจากักรพรรดิเพราะสมบัติภายนอกมันเป็นของนอกกายเป็นสิ่งที่เฮาอาศัยกันชั่วข้างชั่วเข้าแต่เมินไปเฮาตรงจากไปมุดเอาติดตัวไปกำไ่ำใดแต่ธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กลั่นออกมาอยู่ในจิตในใจแล้วเฮานำไปประพฤติปฏิบัติตัวนี้จะเป็นแสงสว่างนำทาง เฮอาดำเนินไปในเส้นต่างที่ถูกต้องญาติโยมตั้นผู้ฟังจังหลายขอเฮือห้าวจังลาเฮือโอกาสอันสำคัญสำคัญกับตัวเกา่ามันในการที่จะฟังทมทำไปเจียเจี๋ยทำไปใจใจทำไปเลยเลยวันละเล็กละน้อยแปลงใจให้อหยุดนิ่งเป็นกิจสำคัญที่เขาท่องทำเป็นประจำ ายาดยมอันนี้ส่งของการฟังธรรมมีห้าอย่างผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่เบอเกยฟังย่อมเข้าใจชัดขึ้นในสิ่งที่ฟังแล้วบรรเทาความสงสัยย่อมทําความหันให้ถูกต้องแล้วก็จิตของผู้ฟังนั้นย่อมเลื่อมใสอันนี้คืออันนี้ส่งการได้ฟังธรรมเวลาแห่งการฟังธรรมนั่นน่ะมันอากาลิโก แล้วเวลาเขาปฏิบัติก็อาการลิโกคือมันบรจำกัดการเขาสะดวกก็ฟังอย่าฟังที่บ้านฟังในรถฟังแมอวันฟังเมื่อคืนเอาที่เขาสะดวกฟังแล้วเวลาเหล่านั้นมันก็มีคุณค่าจะช่วยยกใจของเขาสูงขึ้นนะสูงขึ้นจากอย่างสูงขึ้นจากนิวรณ์ตั้งหลายแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมปัญญาปรามีของเขา จัดไว้เป็นธรรมวุฒิที่จะเอาไปสู้กับกิเลสแก้ปัญหา,ต,าต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเฮาหยัดยมตัานผู้ฟังตังางลูเหาต่างหลาลผู้คนเขาอาจจะเคยหํำเหียนศึกษาได้วิชาความโหดตามระดับต่างๆทั้งโลกมันักบอกว่าปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจะเป็นด็อกเตอร์ เป็นโปรเฟสเซอร์ตึงในงตึงตจางประเทศบางทีตำแหน่งเงาวเป็นวา่าพอสรสดรอ,อ,ดอ,รอ,อีแต่ความหู้โมนี่เนี่ยอยติโยมส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงวิชาติธรรมหากินเป็นวิชาความหู้ที่จะจ่อยเฮาหูาห้จักหาทรัพย์สมบัติ วิชาความฮู้ทั้งหลายเหล่านี้อำนาจวัส,สนายศตตำแหน่งได้มาซึ่งราบยศเสริญยังเฮามีความสุขในปัจจุบันก็จริงอยู่บางครั้งก็ประสบความสําเร็จบางครั้งก็พิษหวังบางครั้งก็ล่มเลี่ยวส่วนความฮู้ที่เกิดจากการได้ประพฤติปฏิบัติความฮู้จากการได้อาบน้าฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่น เป็นความโหติยิ่งยอดเป็นความโหติสมบูรณ์ความโหติพระพุทธเจ้าได้หู้เนี่ยเป็นห้องวัดตระสำรูนะยิ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปปฏิบัติเนี่ยเขาจะหู้ได้เฉพาะตนปัจจัตังรู้ได้เฉพาะตนนะอันคนตั้งหลายจเจริญขึ้นไปชีวิตเขาก็จเจริญก้าวหน้าเพราะปัญญาจากการได้ฟังธรรม ตีสุดมาเฮาก็นําไปสู่ความรุดป้นจากกิเลสอาสวะสิ่งที่เขาจะได้จากการฟังธรรมนั่นคืออริยสัพเป็นรัพย์สมบัติที่ลำกาหิ่งกว่าทรัพย์โลกิยะนะรัพโลกิยะคือรัพยตั้งโลกเนี่ยที่เขาได้มาถึงหมดถึง,ม,ถงมวลเนี่ยบอกว่าเขาจะเพิ่มพูนทรัพย์จะได้ก็ตามที่สุดมาเขาก็ต้องละมัน แต่ว่าทรัพ์ภายในที่เป็นอริยรัพ์นั้นคือศรัทธามีความหันถูกต้องเป็นผู้มีศีลสะอาดบริสุทธิ์มีฮิริโอตปะเก่งกัวต่อบาปเก่งกัวต่ออกุศลเป็นคนพ้าหูสูตรคือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆเมื่อเ้าได้ยินเรื่องราวดีๆเป็นการยกใจของเฮาสูงขึ้น ได้สะละความตรณีออกจากใจของเฮาโดยการหืตานจาคะบริจาคนอกจากสิ่งของแลว้วเฮาก็สะละอารมณ์ขุนเคืองอารมณ์ขุนค้องมองใจเหลือไว้กบอารมณ์ดีอารมณ์สบายเมื่ออารมณ์ดีอารมณ์สบายก็จะเป็นภาชนะรองรับอธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนสมบัติไปนอก จได้ก็ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ตัวน้นหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปสังขารตั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของบดของเนา่าถ้าบาเอาไปเผามันก็เป็นอาหารของสั์เป็นอาหารของแมลงวันหนอนซอนไซถ้าเอาไปเผาก็เป็นเต้าเป็นกระดูกหลังจากนั้นก็ะหยาดโยมตั้งหลายก็บ่เรืออย่างเหลือก็จือไว นะสิ่งตั้งหลายนั้นเขาก็ติดตัวไปไม่ได้การที่เขาหาโอกาสมาอาบน้ำฟังธรรมในสนทนากับครูบ้าาจานนักปราชญ์ผู้หู้ตัางยเป็นสิ่งที่ทุกท่านทุกคนก็ควรจะให้ความสำคัญสักน้อยกรรมาอาันชีวิตเขาก็เปล่าประโยชน์นะอย่าดมตัวธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่เป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะใครประตูไปสู่มรรคผลนิพพานดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังมีมานพบสิบหกคนในสมัยพุทธกาลอาชิตะมานพบกับเปื่อนสิบหกคนก็ได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้ไปเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะไปฟังธรรมแล้วก็ไปสนทนาถามปัญหาที่คำโอกคำใจมั่มินกับพระเจ้า เมื่อมานบตั้งหลายสิบหกคนไปถึงวัดพระเจตวันก็ได้เข้าไปฟังธรรมแล้วก็ถามปัญหาพุทธองค์ว่าโลกคือมูสัตว์อันยังหุ้มห่อไว้โลกย่อมบาแจมแจ้งเพราะอันยังแล้วมีธรรมะหมวดไหนที่พอจากกั้นกิเลสอาสวะเหล่านั้นได้เราบัณฑิตได้ปิดกั้นอาสวะ ตีนอนเนื่องอยู่ในใจด้วยธรรมอัญังแล้วอัญังเป็นเครื่องฉาบทาโลกนี้ไว้ทําให้มนุษย์เฮาหลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกบัญยอมสแสวงหาจางหลุดพ้นอัญังเป็นไงห,หลวงของเจ้าโลกอันนี้คือคําถามคําถามตีมานบนมจังหลายได้ถามบุรุษเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าด,ดูก่อนอชิตะมานบ โลกนี้ถูกอวิชชาห,อห่อหุ้มอวิชชาคือความบ่งหู้คือความมืดคือความบัดแจ้งโลกนี้บัดแจมแจ้งเพราะใจคนเฮาตรณีแล้วก็มีความประมาทดูก่อนอาชิตะแม้ว่าอาสวะทั้งหลายจะไหลไปในอารมณ์ต่างๆได้แต่หากมีสติสัมปชัญญะตัวสตินี้จะเป็นเครื่องกั้นอาสวะกิเลสทั้งหลาย บัณฑิตย่อมปิดกั้นอาสวะด้วยปัญญาเฮาตรทาคตกล่าวว่าตัณหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกญา่าให้มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายจะต้องดินรนสแสวงหาโดยที่ประจบบรเสียงบังหูจักปอตัณหาปางเหื่อมนุษย์เขาเยอะยิงจองหองตั้งอยู่ในความประมาทในที่สุดก็จะต้องทุกข์ทรมานอยู่ในสังสารวัฏบังหูจักจบจักเสียง แล้วความทุกเนี้ยเป็นภัยใหญ่หลวงสำหรับเจ้าโลกทีนี้ก็มีมานอบแถมคนหนึ่งทำปัญหาพุรธเจ้ามานอบผู้นี้มีจื่อว่าติสสะเมตยะมานบ์บทำบัญหาพุรธเจ้าว่าภัยชื่อว่าผู้ยินดีในโลกนี้ความหวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆย่อมบ่มีแก่ไพ่พ้อง ไผ่หู้ส่วนสุดถึงสองแล้วบตัติดอยู่ในถ้ำกลางด้วยปัญญาพระองค์เสล็เวรญว่าเป็นมหาบุรุษมีไผ่พ่องตีล่วงตันหาเครื่องร้อยลัดในโลกนี้ใดผู้เรเจ้ากอรตรวัดดูก่อนเมตตยะผู้หันตุกหันโตดในกามตั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ดีแล้วปราศจากตันหาเครื่องร้อยลัดดีแล้วมีสติทุกเมื่อ พิจารณาหันธรรมตามความเป็นจริงสามารถขจัดกิเลสต่มีอยู่ใหุ้ดออกไปได้จือว่าเป็นผู้ที่ยินดีในโลกความวันไหวตั้งหลายย่อมบ่มีแก่คนนั้นผู้หูส่วนสุดถึงสองเฮาเก่าเสลเสริญบุคคลนั้นว่าเป็นมหาบุรุษบุคคลนั้นล่วงจันหาเครื่องร้อยรัดในโลกเสียด้ก็เลยเป็นผู้มีชีวิตที่อยู่เหนือโลก มานบแถมคนหนึ่งก็ถามบุรุเจ้าแถมมานบคนนี้มีชื่อว่าเมตตาคูมานบถามบุรุเจ้าว่านักปราชญ์ทั้งหลายเขาป้ากันข้ามห่วงคือโอคะมีจาติชลาโสกะปริเทวะได้อย่างใดจะข้ามไปได้อย่างใดข้ามชาติชลานี ข้าแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ตรัสบอกทำเป็นเครื่องข้ามโอขะสงสารแก่ข้าพระองค์กัมเจะพระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนเมตตาขูเธอจงเป็นผู้มีสติดำเนินข้ามตัณหาอันอยู่ในอารมณ์ต่างๆขอท่านจงบรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้น จึงจะหลุดพ้นจากภพสามไปได้ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มีสติบัปมามัด้นหูแจ้งแล้วเที่ยวไปอยู่ละความถือมั่นว่าของเฮาได้แล้วย่อมสามารถหลุดพ้นจากทุกข์คือชาติชราโสกปริเทวะในอัตภาพนี้นรชนผู้มีปัญญาในาศาสนานี้สละธรรมเป็นเครื่องคล้องอยู่ในภพน้อยใหญ่ เป็นผู้ประสจ,จากตัญหาบัมีกิเลสทำาหื้อเกิดความกังวลบ่บมีความหวังในโลกทั้งปวงเฮากล่าวว่าผู้นั้นขามจาดขามชลาได้มานพบแถมคนหนึ่งถามแถมมานยบคนนี้ชื่อว่ากับปะมานพบได้ถามบุรุเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์บอกทำอันเป็นทีเปึ่งของคนทั้งหลายเมื่อถูกชรามรณะครอบงำ ดุจทีเปึ้งของชนทั้งหลายผู้อยู่่ามกลางมหาสมุทรด้วยเถิดขอพระองค์ตรัสบอกที่เปื้งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสด,ดูก่อนกับปะธรรมชาติบ่มีเครื่องกังวลบ่บมีความถือมัน่นหาใจอย่างอื่นเราเก่าวที่เปื้งที่สิ้นไปแห่งชรามรณะว่านิพพาน นิพพานะปัจจโยหุนตุโนนิจังนิพพานาปรมังสุขังเมื่อชนเราใด้หู้แล้วนิพพานมีสติมีธรรมอันหันแล้วดับกิเลสได้แล้วชนเหล่านั้นย่อมบ่อยู่ในใต้อำนาจของมานบ่เดินไปในทางของมานย่อมเป็นอิสระในตัวเองอันนี้เป็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในคำถามติหันว่ามีประโยชน์ต่อยัดยม เขาก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้คำถามส่วนใหญ่ที่นักปราชญ์บัณฑิตเปนถามกันก็เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ่งกู้คำถามก็เป็นไปเพื่อการขาจัดกิเลสอสวรรุดไปก็เป็นคำถามที่น่าฟังเมื่อสอิตามานบกับเปืเป่อนๆได้ฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าแล้วก็โอปัญิโก นั่นคือน้อมเข้ามาใส่ตนปฏิบัติตามกระแสธรรมเทศนาในที่สุดกับปัจจตังเวทิตโพหลุดปนจากกิเลสอาสวะบรรลุอลหรหันอันนี้เป็นอน,นิสง์ของการฟังธรรมการสนทนาธรรมกับนักปราชู์หู้องค์พัสมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ชื่อว่าเป็นสัพพัญยูสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาตังหลาย ผู้หูแจ้งในโลกปัญหาต่างๆที่อยู่ในภพถึงสามนี้ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่โป้นโลกเกินวิสัยพระองค์ก็สามารถตอบได้ในดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ฉะนั้นอย่าเดโยวการที่เขาทั้งหลายหาโอกาสฟังธรรมอย่างเขาตั้งหลายฟังกันเป็นประจำเนี้ยเจ้ามาเอาก็ฟัง คอยมาก็ฟังบ่ายมาก็ฟังค่ำมาก็ฟังเม,ม,มื่อคืนก็ได้ฟังเอ่ะเขาฟังเป็นประจำประจำนี่มันก็กระเทาะสนิมที่อยู่ใน,ในใจของเขาออกกํนหน่อยกํนหน่อยกันหน่อยอย่างให้ใจของเขาเกิดปัญญาพอหันโลกเป็นไปตามความเป็นจริงยัางเฮาบ่ลงไลไปตามกระแสโลภโกรธลงที่เจ้าโลกทั้งหลายมันสามารถสลัดออกไปได้ ฉะนั้นเราทังไหนกุคนก็ควรจะมันเพิ่มเติมปัญญาให้กับตัวเกา่าหาโอกาสได้เปิดวิทยุฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยศรัทธาญาติยมนี่ประพฤติปฏิบัตินะปฏิบัติตัวเกา่าลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตภาพแห่งการทำความดีภาพแห่งการสร้างปรมี จะมาปรากฏขึ้นในใจของเฮาฉายภาพเพง่เฮาได้หันเหมือนกับการกรอวิดีโอแล้วเขาหันความดีหันปารามีที่เขาทำเขาก็จะเกิดความบันเทิงใจพอได้หันแต่สิ่งดีๆเป็นภาพแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีมันจะพูดเกิดขึ้นมาแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้ว จะไปสู่สุขติบ่ไปสู่ทุกขติเมื่อละอัตภาพของความเป็นมนุษย์กายที่หยาบก็บคือกายที่เฮาหันเป็นแข่งเป็นขาเป็นมือเป็นตาเนี่ยอยาโยมทั้งหลายก็มั่งก็จะต้องละแล้วก็จะเป็นเป็นดวงจิตไปนี่สัทยาญิติโยมเมื่อเป็นดวงจิตไปแล้วโอ้ก็จะไปสู่ในที่ดี ายิโยมทั้งหลายเวลาแห่งการฟังธรรมเวลาแห่งการปฏิบัติเป็นเวลาที่มีคุณค่าถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสัจธรรมนำปาชีวิตเราให้เฮา,าถึงความสุขประเดยนนี้คนเฮาส่วนใหญ่เนี่ยโมหเลยว่าเขาทั้งหลายเกิดมาเนี่ยยังยังเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต แต่เมื่อเฮาได้ฟังธรรมเขาก็เกิดความหูความกระจ่างแต่ถ้าเฮาไม่ได้ฟังเขาก็่เกิดความหูการฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นมงคลทำเมื่อเขาจังหลายทุกท่านทุกคนนั้นเกิดปัญญานำไปสู่ความรดป้นจากกิเลสอาสวะทังหลายอย่างเฮอได้ยินสิ่งที่เฮอไม่เคยได้ยินมันทบทวนตัวเองเขาฟังเป็นประจำก็ทำาให้จิตใจเขาผ่องใส เป็นผู้ที่ละมิจฉาทิฏฐิจะเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมีความหันถูกต้องแล้วก็มีความเจื่อในกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเจื่อในบาปบุญเจือในสวนรรคโลกเมื่อมีความเจือเกิดสัมมาทิฏฐิก็อยากจะทำความดีหลีกหนีจากบาปอากุศลเนี่ยกาเลนะธรรมสวรรค์เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมเป็นมงคลศัทธาญาติโยมเหมือนดังเรื่องของพิสุรูปหนึ่งซึ่งบรรลุอราหันต์มีอายุเพียงเจ็ดขวบตอ่อเรื่องราวาเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาจะเป็นอย่างไดต่อไปก็คำเดียวก้อยไปฟังในในช่วโมงที่สองฟังไรนี้เปไในเตือนเนอร์ อาติยโยมกำเดียวก่อนก่อยไปฟังในจมวงที่สองฟังไรนี้ไปในเตื้อกำเดียวก่อยมาปะกันขออนุญาตได้พักชันน้ำเดินไปเดินมาสักกํประมาณสักห้าหกนาทีฟังไรนี้ไปไหนเต้อเนออาตรมาบรรยายมาสิบห้านาฬิกาห้าสนาที พักฉันน้ำสกรรมกระเดียวไปปะกันจะเล่าธรรมะให้ฟังแถมประมาณสี่สิบนาทีเหลือแถมสาวนาทีสุดท้ายเขาก็กลอ่ยมาอู้กันเนาะฟังไลนนี้ไปไหนเดินเนอรเจริญพร